ิดตัวนางเอกเสียบแทนไอซ์ลงปมเสน่หาของผู้จัดเมย์เฟื่องอารมณ์ภายหลังจากลือกันกระหึ่มว่านางเอกสาวที่เสียบแทนไอซ์ปีชยาลงละครดราม่าเรื่องปมเสน่หาที่รีเมคมาจากละครดังในอดีตของสาวอ้ําพัชราภาอย่างเพิงพายุนั้นคือแพทริเซียกู๊ดล่าสุดผู้จัดเมย์เฟื่องอารมณ์ก็ได้คอนเฟิร์มข่าวนี้ด้วยตัวเองแล้วโดยลงภาพฟิตติ้งของสาวแพทและเกรซวลินทรพระเอกของเรื่องพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าขอบคุณน้องแพทที่มารับบทปาริชัดให้พี่เราจะจับมือทำงานร่วมกันให้ออกมาดีที่สุดพี่เต็มที่น้องเต็มที่สู้ไปด้วยกันปมเสน่หาเคมีเข้ากันมากแซ่บแน่แม่จัดให้จับตาดูดีๆเรื่องนี้เธอจะพิสูจน์ฝีมือขอกำลังใจส่วนทางด้านสาวแพทริเซียกู๊ดก็ได้ออกมาตอบกลับสาวเมย์ว่าน้องจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะพี่เมย์ I'm super excited for this role ค่ะแฟนๆรอติดตามชมได้เลยค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ